สวัสดีวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องครูเศษกันดีกว่าโดยของในครูเศษนั้นถือว่าดีอย่างมากเพราะได้รับกล่องเฉลยครูเศษมาซึ่งในกล่องนั้นประกอบไปด้วยของเทียสามเทียสองและสกิลอีกด้วยและหากพันธมิตรของคุณชนะบ้านทั้งสี่หลังในทุกครั้งในสัปดาห์นั้น,น,นคุณก็จะได้รับกล่องครูเศษมาทั้งหมดแชิ้นเลยและหากคุณสามารถครองบ้านระดับกลางได้อีกคุณ ก็จะได้ปันผลจากตลาดของเชิฟนั้นๆซึ่งออกของอย่างอื่นเช่นถุงเงินคุณสามารถเก็บเอาไว้สําหรับในการบีบ้านตัวเองคือให้สหพันธ์รองของคุณนั้นมาบีดเพื่อกันบ้านของเราและการบีจะบีได้แค่บ้านที่อยู่ชั้นนอกและบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านปัจจุบันของเราเท่านั้นซึ่งหากเรามีพันมิตรเยอะเราก็มีโอกาสสูงในการเก็บของต่างๆในครูเซตัวอย่างปันผลเพชรของ C2 จะเห็นได้ว่ามีปันผลอยู่ประมาณ6 0,000เพชหากเราสามารถครองบ้านระดับกลางได้สองหลังเราจะได้รับเพชรครั้งละ1 2 0่0 0น ส่วนถ้าเป็น C1 จะได้รับปัลผลเพชรเยอะกว่าเนื่องจากเพชรพวกนี้อิงจากตลาดของกลุ่มเชิฟนั้นๆหากมีการใช้เพชรในตลาดเยอะเพชรที่ได้จากบ้านกลางก็ยิ่งเยอะขึ้นตามไปซึ่งจะเห็นได้ว่าในเชิฟผมนั้นมีการจับกลุ่มกัน เพื่อแบ่งผลประโยชน์หากใครไม่ใช่พันมิตรก็จะถูกตีบ้านโดยตลอด